วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่6นะครับคู่ระหว่างทางด้านยอดธงไฟเตอร์มวยไทยยิมชนะคะแนนทางด้านลีโอปอสำราชชัยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะเดี๋ยวไปดูทางด้านลีโอก่อนครับเป็นไงบ้างน้องชายครับวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยหมดช่วงยกไหนก็ช่วงแบบโดนครับยก4นี่ก็เริ่มแล้วครับยก4นี่ก็เริ่มหมดแล้วแต่ยก5เรานี่ก็เหมือนได้อยู่นะยังได้ครับแต่ดูไปตามไม่ทันครับเราแข่งเราอะไรเกินไปครับเร่งไม่ขึ้นใช่ไหมครับเราแบบไม่แน่นครับไม่แน่นเอาลูกแข่งออกกันครับปกตินี่ชกที่ไหนครับปกติก็ภูธรครับภูธรเพิ่งเข้ากรุงเทพครับอันนี้ครั้งแรกเลยไหมหรือว่าครั้งแรกมาครั้งแรกอ๋อครั้งแรกไปเลยครับเป็นไงพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ไม่พอใจครับต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างครับตั้งใจซ้อมมาหลายวันอยู่ครับแต่มันเรื่องด้วยเราหยุดนานเกินไปครับเร่งไม่ขึ้นครับก่อนหน้านี้มีฉีดไหมบล็อก200,000น่าเสียดายเนาะเสียดายมากครับหมดทุกสี่นะอัดจีนสามหมื่นนะวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษหน้าค่ายครับแล้วก็ขอโทษแฟนมวยที่ติดตามชมครับไปหน้าผมตั้งใจมากกว่านี้ครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับตัวต่อไปครับเดี๋ยวดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านยอดธงชัยนะครับโอเคจบนี้ลูกทุกคนส่งไปได้ทุกรูปนะจบก็ได้ทุกรูปนะได้ไหมมีอาการเจ็บขานะฮะเดี๋ยวให้น้องเดินเข้าห้องพักก่อนนะครับเดี๋ยวไปสักพักข้างในน่าจะเตะไปโดนศอกเนาะกับบวกดีเลยนะโดนเลยวันนี้เราวางแผนการชกมาไงบ้างครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยตามสไตล์เราเริ่มมั่นใจช่วงยกไหนครับไปยก3ไปยก3เราก็เริ่มมั่นใจนะมีเงินฉีดไหมวันนี้ไม่ทราบยังไม่ทราบเนาะอันนี้ชกดีนะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ขอบคุณครับพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้พอใจครับชนะมากี่ไฟแล้วสามสี่ไฟสามสี่ไฟติดแล้วเนาะครับน้องทิ้งท้ายนะฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากแฟนมวยทุกคนครับช่วยติดตามผลงานไฟต่อไปด้วยครับผมที่ทุกไฟครับโอเคครับแสดงความยินดีนะครับก็ให้น้องพักรักษาตัวนะครับวันนี้ก็เจ็บข้อเท้านะแต่ก็ยังชนะมาได้นะเพิ่งยก4นี่ก็เป็นต่อไล่ราคาไปที่เรียบร้อยนะครับจะได้นะครับขึ้นมายกแรกนี่เป็นรองนะครับแต่ว่าช่วงยก2นี่ก็มาพลิกเป็นต่อได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองคุณบางเทพนะครับคู่นี้ผมต่อ54ได้ตังค์คอยยังชวนหน่อยฮะแสดงความยินดีกับคุณบางเทพด้วยนะครับเดี๋ยวมีขอจบไลฟ์สดไลฟ์เพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอชมคู่ที่7นะครับเดี๋ยวมันจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ